ในส่วนของการบ้านในวันนี้นะคะก็คือจะเป็นลักษณะของการใช้เทคนิคต่างๆที่เราเรียนมานะคะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคของ Timer Trigger Text to Speech นะคะแล้วก็ Text Animation with Line ตัวนี้นะคะเพื่อเป็นการสร้างงานนำเสนอซึ่งเป็นลักษณะของการสอนภาษาอังกฤษนะคะซึ่งตรงนี้ครูจะให้นักศึกษาลองทำเป็นลักษณะของการสอนคำศัพท์ค่ะเป็นลักษณะของการสอนคำศัพท์ซึ่งนักศึกษาจะเป็นมีการเลือกหมวดหมู่ของตัวเองเช่นถ้าเป็นลักษณะของparts of body อย่างเงี้ยก็คือส่วนต่างๆของร่างกายจะมี hair จะมี nose จะมี eyes จะมี ears นะคะจะมี leg ก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งคำศัพท์ที่จะเอามาใช้เนี่ยก็ประมาณให้มี10คำศัพท์ค่ะแล้วก็ให้ทำเป็นงานชิ้นงานนะคะอย่างแรกก็คือให้ใช้เทคนิค4เทคนิคเนี่ยค่ะที่เราได้เรียนไปนะคะในส่วนของไทม์เมอร์อาจจะมีการเปลี่ยนค่ะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเราอาจจะไม่ใช้ในส่วนของCountdown Timer ที่เป็นลักษณะของตัวเลขก็ได้เราจะใช้เป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะเช่นเห็นไหม Time Remaining เนี่ยก็จะเป็น5 4 3 2 1แล้วก็0 second อย่างเงี้ยนะคะก็คือดีไซน์ยังไงให้หน้าจอมันสวยงามและน่าสนใจนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสไลด์แรกในส่วนของสไลด์ที่2ค่ะจะเป็นสไลด์ในส่วนของการสอนคำศัพท์ค่ะสมมุติว่านี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะสิ่งที่ต้องการก็คือสมมุติว่าสอนคำศัพท์ที่เป็นลักษณะของหมวดหมู่ที่เป็นfruit นะคะก็คือจะเป็นผลไม้อย่างเงี้ยถ้าครูกำหนดให้มี10คำศัพท์นะคะในที่นี้เป็นมีตัวอย่าง2คำศัพท์ก็คืออันแรกก็คือจะเป็นรูปที่เป็นสปีกเกอร์ก็คือสามารถคลิกเข้าไปแล้วมีเสียงพูดออกมาได้เช่นประมาณนี้Apple. ฮะ Apple. หรือว่า Orange. 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 เห็นไหมคะก็คือจะมีเสียงออกมาได้ด้วยแล้วถ้าคลิกไปที่คำว่า Apple ตัวนี้ Apple ตรงเนี้ยก็จะมีรูปขึ้นมาเห็นไหมเสร็จแล้วถ้าคลิกไปที่รูปมันก็จะทำการปิดหายไปถ้าเป็น Orange ก็คือมีรูปส้มขึ้นมาต้องการปิดก็เป็นคลิกเข้าไปที่รูปกลับมาเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะเป็นประมาณนี้ค่ะง่ายๆนะคะดังนั้นก็คือให้นักศึกษาลองไปเลือกหมวดหมู่ว่าจะทำเกี่ยวกับหมวดหมู่อะไรบ้างแล้วก็ไปลิสต์ในส่วนของคำศัพท์มาทำทั้งหมด10คำศัพท์นะคะแล้วก็มาออกแล้วก็ทำการออกแบบดีไซน์ต้องมีเสียงด้วยนะคะต้องมีรูปด้วยนะคะพวกนี้นะคะมีการดีไซน์ออกมาเป็นการสอนคำศัพท์ให้นักเรียนค่ะและอันสุดท้ายก็คือจะเป็น the end ก็คือเป็นเหมือนกับจบการ presentation นะคะโดยใช้เทคนิคเขาเรียกว่า animation with line นะคะก็คือจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวของเส้นนะคะเขาเรียกว่าอะไรเส้นตรงนะคะเป็นเส้นแล้วก็มีการหมุนนะคะแล้วก็มันก็จะทำให้ดูเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคที่สร้างสีสันให้งาน PowerPoint ของเราให้มันมีความเป็นมีความ attractive แล้วก็คือมีความดึงดูดความสนใจนะคะมากยิ่งขึ้นอันนี้คือการบ้านของนักศึกษาสำหรับอาทิตย์นี้นะคะลองไปทำแล้วก็ส่งมานะคะ